สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะทำแกงอ่อมอีสานนะคะพ่อย่าอยากกินผักแต่ว่าเป็นอ่อมปีกไก่ปีกไก่ค่ะล้างเกลือเรียบร้อยเดี๋ยวมาดูว่าจะเหมือนต้นตำรับเขาไหมทำไม่ยากค่ะอันนี้ส่วนผสมก็มีพริกแห้งใบมะกรูดตะไคร้อันนี้ไม่ใช่เท่านี้นะคะที่ตำไปแล้วแต่ให้ดูว่ามันมีอะไรบ้างแล้วก็หอมแดงค่ะแล้วก็กระเทียมพริกแห้งแต่ตำที่ตำไปแล้วเนี่ยตำไปเรียบร้อยละไม่ต้องตำละเอียดมากนะคะถ้าละเอียดมากมันจะไม่ค่อยตำหยาบๆตำก็จะมีส่วนผสมทั้งหมดแต่เวลาเราตำเราใส่เกลือไปนิดนึงนะคะก็จะมีน้ำมันหอยซอสผงปรุงรสเกลือที่บอกแต่เกลือเนี่ยเราตำไปแล้วแล้วน้ำปลาร้าน้ำปลาร้านี่นะคะน้ำปลาร้าแล้วก็ข้าวคั่วแล้วก็มะเขือเปราะแล้วก็ผักรวมมีผักอีตูแต่อันนี้ตัดรวมล้างเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็มีผักชีลาวผักขยงแล้วก็มีต้นหอมค่ะแล้วก็มีใบพริกนิดนึงเนี่ยนะคะผักรวมวางไว้ก่อนเดี๋ยวเรามาคั่วพริกกับไก่เข้ากันก่อนปิดไฟอยากทานผักแล้วก็ไม่อยากทานอย่างอื่นมากกินเนื้อกินอะไรมากๆมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เลยใช้ไข่รอให้แป๊บนึงนะคะเกลือเนี่ยเราตำไปแล้วเอามาให้ดูว่ามันมีเกลือด้วยนิดนึงนะคะตัวเนี้ยแต่พี่ตำไปแล้วใบมะกรูดเดี๋ยวเรามาแช่น้ำไว้กับข่าไว้ด้วยกันก็ได้ค่ะใส่ไก่ไปก่อนนะคะแล้วก็น้ำพริกแล้วผัดกับไก่หอมใส่น้ำไปนิดนึงคนไปเรื่อยล้างน้ำครบโมให้หอมนิดนึง
ค่อยๆใส่น้ำลงไปกลิ่นมันหอมหอมแล้วเราสามารถใส่ผงปรุงรสไปได้เลยมันหอยใส่ไปเลยค่ะมันหอยน้ำปลาเราอย่าเพิ่งใส่นะคะเพราะเราเดี๋ยวมีน้ำมันหอยน้ำปลาด้วยไก่สุกไก่สุกเราค่อยเติมน้ำนิดนึงข้าวคั่วเราจะใส่เลยก็ได้หรือเราใส่ทีหลังก็ได้ค่ะเพราะว่าเราต้องการให้ไก่อ่ะนุ่มเราก็เติมน้ำที่เหลือน้ำล้างครกน้ำไปนิดนึงนิดเดียวพอชิมน้ำก่อนนะคะชิมว่าน้ำใช้ได้หรือยังได้แล้วเติมอีกนิดนึง
รอสักพักหนึ่งเพื่อให้ไก่มันเปื่อยค่ะน้ำปลาเราไม่ต้องใส่นะคะว่ามันโอเคแล้วตอนนี้กำลังกลมกล่อมเลยเขาคั่วเราใส่ทีหลังก็ได้แต่บางทีเขาก็ใส่ก่อนใส่มะเขือก่อนนะคะกินค่ะใส่มะเขือปอกค่ะแล้วก็ค่ะใส่ไปเลยค่ะค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราใส่ทีหลังใส่ตอนใกล้สุกแล้วค่ะแม่มะกรูดมะเขือใส่ก่อนเพราะว่ามันสุกยากอมปีกไก่ค่ะแล้วมะเขือสุกนิดนึงแล้วค่อยเอาผักลงเพราะผักจะใส่แป๊บเดียวใส่ผักค่ะเดี๋ยวจะเหลือนิดเดียวค่ะเหลือนิดนึงหอมหอมค่ะเพื่อนๆ
ในข้าวคั่วเลยนะคะสูงแล้วค่ะเดี๋ยวเราปิดไฟเลยไปนิดนึงพอชิมเลยค่ะใช้ช้อนตัวเองเนี่ยไม่ต้องเติมอะไรเลยค่ะปิดไฟเลยค่ะร้อยแล้วนะคะแกงอ่อมปีกไก เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวไปกินกันอร่อยนะคะเดี๋ยวไปกินข้าวก่อนนะคะขอบคุณค่ะ